การขี่โซน2เนี่ยมันจะร่างกายจะดึงไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานครับครับสังเกตได้ว่าพวกนักกีฬาทีมชาติเนี่ยกินเยอะมากแต่เขาซ้อมเยอะเขาขี่โซน2เยอะลีนครับแต่ก็ไม่ได้ตอนนั้นครับผมได้ไปที่193ครับครับแล้วก็ลบไปอันนี้193ก็คือแม็กซ์ใช่มั้ยเราก็ตั้งไว้แม็กซ์แล้วก็ลบ 7% ครับลบ 7% ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ180อ่ะ 179.49 170 79อ่ะถ้า7ถ้า 79.49 เนี่ยให้110ให้ปรับประมาณเป็น179แต่ว่าถ้าเกินผมจะบอกทุกคนว่าการขี่เอนดูรานซ์อ่ะขี่คนเดียวดีที่สุดกำลังจะถามกำลังจะถามพอดีเลยเพราะอย่างมีคำถามอีกไหมครับผมสงสัยที่พี่บาสบอกผมครับว่าไอ้คำว่าไกลโคเจนไกลโคเจนไกลโคเจนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องสะสมไกลโคเจนนะเข้ากล้ามเนื้อเราวันก่อนแข่งอะไรนะครับมันคืออะไรกับไกลโคเจนไกลโคเจนก็ถ้าใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าไกลโคเจนคืออะไรแต่ผมจะอธิบายก็เป็นภาษาบ้านๆที่ทำให้คนทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือมันก็คือแรงที่แรงสดนะครับแรงสดที่เราสะสมไว้ก็คือถ้าสมมติว่าเราขี่โซนสูงๆไปซัดกับเพื่อนทุกวันเนี่ยไม่มีไกลโคเจนสะสมในร่างกายก็คือไม่มีแรงสดสะสมในร่างกายไกลโคเจนพวกนี้มันก็เกิดขึ้นโดยที่เราซ้อมโซน2 1 2 1 2เอนดูรานซ์บ่อยๆมันก็จะสะสมเข้ามาในร่างกายในตับอะไรพวกนี้สำคัญมากคือถ้าเราขาดไกลโคเจนในตับอะร่างกายมันจะแบบหลั่งอินซูลินออกมาครับแล้วมันทำให้เขาเรียกว่าค่าน้ำตาลมันเพี้ยนมันเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวต่ำสูงต่ำสูงต่ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากขี่บางถ้าใครไปซัดบ่อยๆเนี่ยเขาพอไปขี่กับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยมันจะรู้สึกแบบไม่อยากขี่แล้วอ่ะไม่มีแรงอ่ะพอไม่มีแรงเรารู้สึกล้าหรือว่าเนี่ยเราเท่ากับว่าในร่างกายเราอ่ะไม่มีไกลโคเจนเพราะว่าเราซัดทุกวันครับต้องถ้าสมมติเทียบก็คือไกลโคเจนก็คือธนบัตรเป็นใบแต่ไขมันคือเหรียญเงินเหรียญถ้าเทียบกับเงินนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราปั่นโซน2บ่อยๆทุกวันเนี่ยถ้ากับว่าเราไปใช้จ่ายไปตลาดหรือว่าไปเนี่ยเราใช้เงินเหรียญออกไปก็คือเอาไขมันออกไปแต่เราทำงานเราออกไปขี่โซน2เนี่ยเราได้ธนบัตรกลับเข้ามาในร่างกายเท่ากับว่าเราลดน้ำหนักตัวเราคือไม่มีเหรียญในกระเป๋าตังค์แต่ว่าเราแลกไปเป็นธนบัตรแทนแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะไปแข่งหรือว่าเราไปซัดกับเพื่อนเนี่ยแล้วเราสะสมธนบัตรมาเยอะมันก็เหมือนเราไปใช้จ่ายอ่ะแม่งใครยิงตามเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเรามีแรงเยอะขึ้นวะเราแบบบางคนมีแม็กซ์เหรียญ190โดยปกติแล้วขี่โซน2อย่างเดียวเลยแล้วก็ถึงเวลาไปแข่งหรือไปซัดเพื่อนเนี่ยแม็กซ์เหรียญทะลุนะครับเพราะว่าร่างกายมันสดมากมีไกลโคเจนสะสมในร่างกายในตับเยอะมากมันทำให้เค้นร่างกายแล้วทำร่างกายออกแรงทำให้หัวใจขึ้นทะลุโซนได้แต่ว่าถ้าใครที่ขี่โซน4-5 4-5ทุกวันเนี่ยสมมติแม็กซ์เหรียญ190เนาะ4-5 4-5ทุกวันคุณแล้ววันแข่งอ่ะคุณขี่แค่5เหรียญ170อ่ะคุณไม่ไหวแล้วอันนั้นคือไม่มีไกลโคเจนในร่างกายแล้วครับคือยังไม่แตะแม็กเลยอ่ะแต่คุณแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคุณจะหลุดแล้วอันนั้นคือร่างกายแย่ครับและควรสะสมเท่าไหร่ควรใช้เมื่อไหร่ถ้าเราสะสมอย่างเดียวเราไม่ใช้เลยล่ะแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรมั้ยก็คือผมจะสังเกตว่าถ้าผมออกโปรแกรมเนี่ยมันจะมีโซน2ค่อนข้างอาจจะ 60-70% แต่ว่าก็จะมีโซน3โซน4เข้าไปด้วยก็คือถ้าเราขี่โซน2บ่อยๆมันก็สะสมมันก็ดีนะเอาไขมันออกไปแล้วก็ได้ไกลโคเจนกลับขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะทำให้ฮาร์ทเรทอ่ะมันชินกับฮาร์ทเรทต่ำครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเซตที่ทำให้โซนมีโซน4บ้างโซน3บ้างเพื่อดีดฮาร์ทเรทขึ้นไปโซน4ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะโซน4ก็มีประโยชน์หลังๆเนี่ยสังเกตดูว่า GNC เนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องการขี่โซน2ใช่ที่เอาถ้าใครได้ไปดูนะไอโค้ชของโปกาชาแทบจะไม่ได้ซ้อมหนักเลยโซน2กับโซน4 2โซนหลักๆครับ2คลิปติดกันเลยนะของจีใช่ของช่องเขาไปสัมภาษณ์โปกาชาแล้วนะว่าโค้ชแล้วโค้ชเขาก็แบบ
ตอบมาแบบกักๆเลยนะตอบไม่หมดนะไอ้คนถามก็พยายามเจาะเจาะอันนี้ก็แบบเหมือนกักๆตอบแค่นี้พอแล้วนะเดี๋ยวคนรู้สูตรผมว่า2กับ4มีประโยชน์มากครับแต่อันดับแรกก็คือคำนวณโซนให้ถูกก่อนอาหารแมคคาเรนแล้วก็คำนวณโซนให้ถูกแล้วจำตัวเลขนั้นไว้ให้ได้ผมยังจำตัวเลขผมยังได้อยู่ทุกวันเลยทั้งที่ไม่ได้ปั่นนะนั้นการสะสมแอลเจนก็คือนั่นแหละก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือแรงสดอะถ้าเราขี่เกินโซน2ทุกวันไปซัดกับเพื่อนเอามันเนี่ยมันก็ไม่มีแอลเจนสะสมในร่างกายครับเราก็ขี่ได้แค่นั้นอะขี่ได้แบบไม่ได้ 100% หรือว่าไม่เกิน100เงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยสนุกอะแต่ผมแนะนำว่าอาทิตย์นึงอะจะไปซัดกับเพื่อนอะสัก2วันกำลังดีคือไม่ใช่2วันติดนะอาจจะแบบจันทร์ถึงศุกร์เราก็แบบไปซัดสักจันทร์ถึงอาทิตย์เนาะสมมติว่าไปซัดสักวันพุธหรือว่าวันอาทิตย์ก็ได้เงี้ยครับแค่นี้พอที่เหลือก็ขี่โซน2อย่างเดียวเลยมันก็ต้องมีระบายออกไปบ้างสะสมแล้วไม่ใช่ว่าแบบไปครับไม่ใช่ว่าแบบซัด4-5ทุกวันแล้วก็ไปซัดคนเดียว4-5ทุกวันแล้วไปซัดกับเพื่อนอีกเนี่ยมันไม่ไหวครับร่างกายไม่ไหวลองนึกสภาพดูดิร่างกายเราอ่ะคนทั่วคนปกติอ่ะแต่หัวใจแตะ200ทุกวันอ่ะหนักนะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเออแค่เราอยู่เฉยๆเราทำนี่แบบหัวใจแค่แบบ100กว่าเนี่ยคนทั่วไปนะ100กว่าหรือว่าแบบต่ำกว่า100น่ะแต่เราคนแบบบางคนนะอายุ 4-50 ปั่นกับเพื่อนเนี่ยครับหัวใจแตะ200ทุกวันน่ะหนักนะหนักครับครับมันอันตรายด้วยครับเพราะฉะนั้นจะรักษาการซ้อมหรือว่ารักษาร่างกายให้ดีพยายามขี่โซน2ให้มากแล้วอาทิตย์นึงเป็นไม่ได้อาทิตย์นึงหรือว่า1วัน2วันเนี่ยไปซัดกับเพื่อนเอาความมันความสนุกมันจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยครับมันจะไม่เบื่อที่เราต้องมานั่งปั่นโซน2วันต้องมีซัดกันบ้างนะครับใช่ครับก็ที่พี่อธิบายไปมันจะมาอยู่กับจุดที่2หรือเปล่าครับท็อปิกที่2ก็คือวีค10ถึง11เมื่อเราได้พื้นและเสาเข็มที่ดีของบ้านแล้วเราก็เริ่มสร้างโครงสร้างและหลังคาของบ้านโครงสร้างและหลังคาก็คือการใส่เทมโพกับเทรชโฮลลงไปผสมกับเอนดูแรนซ์ที่สำคัญคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างหนักภายใน1อาทิตย์คนมีวันพัก 1-2 วันครับใช่ครับสังเกตถ้าถามนะสังเกตดูว่าวันถ้าสมมติว่านัดได้ซ้อมเลย7วันเนี่ยแบบนัดว่างหมดเลย7วันผมจะมีเรส1วันเรสก็คือวันพัก1วันแล้วก็วันอีซี่60นาที1วันโซน1ครับเพราะว่าคือการฝึกซ้อมจักรยานที่ดีอ่ะกินนะครับซ้อมนอนทุกอย่าง3อย่างเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่ว่าซ้อมตะบี้ตะบันซ้อมหนักถูกวิธีก็จริงแต่คุณไม่พักเลยหรือว่าคุณกินอะไรที่แบบขยะเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เหมือนเราเหมือนผมชอบเปรียบเทียบนะถ้าใครอยากลองการนะผมจะเปรียบเทียบว่าเหมือนเราใช้รถยนต์อะถ้าเราไม่ดูแลรักษาเครื่องหรือว่าเราใช้มันหนักเนี่ยแล้วเราเติมน้ำมันที่มันไม่ดีเข้าไปเนี่ยรถมันก็ไม่รถมันก็วิ่งไม่ดีครับเพราะนั้นมันก็ต้องดูแลเนี่ยสามอย่างหลักๆนะครับกินนอนซ้อมครับกินพักผ่อนซ้อมให้ฉันนอนก็คือพักผ่อนก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้นอนก็ได้แต่ว่าแบบก็พักผ่อนน่ะก็คือแบบอาจจะแบบพักร่างกายพักอะไรพวกเนี้ยครับในตารางของพี่ก็จะมีวันพักอยู่ด้วยเนาะไม่ได้แบบซ้อมทุกวันนะครับผมใช่ครับโอเคการใส่เทมโพกับเทรชโฮครับเทมโพก็อยู่ที่ประมาณโซน3ครับสังเกตว่าโซน3บางทีผมก็ให้แบบทำ 20-30 นาทีมันก็จะเป็นโซนเหมือนเขาเรียกถ้าใครเคยได้ยินก็จะเกือบสวิสสปอร์ตมันก็จะเป็นโซนที่ก้ำกึ่งระหว่าง2กับ4มันก็เร่งเร็วขึ้นมากว่า2นิดนึงแต่ก็ยังไม่แตะ4มันจะเป็นโซนที่สวิสสปอร์ตก็คือแบบทรมานนิดนึงเหมือนโซนเสียวก็คือแบบนิดนึงยังไม่โซน4อะไรมาเนี้ยมันก็ทำให้ร่างกายเราอ่ะเหมือนเปลี่ยนการใช้พลังงานครับก็คือมันจะอยู่ระหว่างไขมันกับคาร์โบไฮเดรตแต่ยังไม่ใช้ไกลโคเจนนะโซน3เนี่ยยังไม่ใช้นะครับจะใช้เริ่มใช้ก็คือโซน4แอบบอกการหาสวิสสปอร์ตได้ไหมครับหาเราจะรู้ได้ไงว่าจุดนี้คือ SS ของเราก็จริงๆแล้วก็คือโซน3แล้วครับโซน3ที่เรากำหนดมาเกือบ105-103ใช่ไหมของปั๊มก็คือขี่โซน3ไปแล้วครับจากเทียบกับใกล้ๆกับสวิสสปอร์ตโซน4ก็คือเทสโชครับแต่ว่าโซน4ขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะมันก็จะเกือบ VO2 max ครับจริงๆโซน5คือ VO2 maxแต่ว่าเราค่อนข้างหนักมากว่าถ้าเราจะขี่โซน5 20นาทีนะครับมันก็คือ VO2 max ก็คือ
แต่จริงๆแล้วพวกขี่แข่งทำทายก็คือยันโซน5เกือบแม็กตลอดนั่นแหละครับเขาไม่ได้ขี่โซน4นะโซน4คือเทสโชที่เทสโชเนี่ยเราสามารถขี่โซน4เนี่ยยาวถึง1ชั่วโมงได้แต่ว่าหมดแรงเลยอะไรประมาณนี้ครับก็คือที่เขาบอกว่าเทส FTP 20นาที20นาทีจริงๆแล้วการเทส FTP อ่ะต้องเทส1ชั่วโมงครับครับแต่ว่ามันทรมานมากเขาก็เลยล่นลงมาเหลือ20นาทีพอได้ Average Power ตัวนั้นเสร็จเอาไปคูณ 0.95 มันก็จะดรอปตัวเลขลงก็คือเขาแบบเหมือนจินตนาการว่าให้เราขี่1ชั่วโมงอ่ะเขาก็ลดตัวเลขลงครับแต่จริงๆแล้วเราไอ้1ชั่วโมงถ้าเราไม่ถ้าเราขี่ได้อะเราก็เอาใช้ตัวเลข Average Watt ตัวนั้นเลยแต่ว่าเราไปปั่นเล่นธรรมดาของเราเนี่ยเอ้ยวันนี้เราปั่นหนักนะเราปั่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราสามารถอ้างอิง FTP 1ชั่วโมงกับสิ่งที่เราออกไปปั่นไปเที่ยวเล่นนี้ได้มั้ยแล้วก็แบบถือว่าไอ้เนี่ยคือ1ชั่วโมงของเรา FTP อ่ะใช่ไม่ได้ต้องวอร์มมาก่อนวอร์มแบบค่อนข้างจริงจังมาก่อนพร้อมซัดครับแล้วก็ยัดเลย1ชั่วโมงยัดเลย1ชั่วโมงแล้วถึงจะไปหา FTP ใช่ก็คือยัดเลย1ชั่วโมง1ชั่วโมงนั้นก็คือ FPP จริงๆก็คือตั้งใจต้องไปหาอยู่ๆไปปั่นบอกว่าวันนี้เราปั่นเราใส่หนักมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออบางทีเราอาจจะแบบบางคนก็จอดบางคนก็แบบซัดกับเพื่อนได้เบาได้หนักได้เบาหนักอะไรประมาณนี้เพราะมันต้องผัดกันนำไปนำมาใช่ครับควรจะขี่คนเดียวแบบอาจจะเนี่ยอาจจะพูพิงอะไรพวกนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ FTP มันมักจะมาตอนไม่ขึ้นเขาก็ตอนแข่งใช่ตอนแข่งแบบตอนหนีแบบเพราะอาการเราที่เราหนีเราจะมีแรงผลักดันเนาะใช่แรงกดดันแรงผลักดันมันก็จะทำให้ได้มากขึ้นแต่บางคนก็เทสเองโดยแบบบนเทรนเนอร์หรือว่าแบบแข่งในสวิปอะไรพวกเนี้ยมันก็ดีครับดีตรงที่เราหมดแรงเสร็จเรานอนได้เลยเงี้ยบนเทรนเนอร์ปกติผมจะเทสบนเทรนเนอร์ก็คือแบบยัดหมดเลยอะยัดหมดปอกแล้วก็การขี่สวิปของผมเมื่อก่อนอะผมจะใช้พัดลมแอร์ครับ1ตัวเลยแล้วก็เป่าใส่หน้าเลยครับครับยังผมไปชอบอย่าง FTP อย่างเงี้ยของผมจะมาเยอะตอนขึ้นเขาอย่างเดียวแล้วผมชอบไปเทส FTP ตัวเองที่ดอยสุเทพเพราะว่ามันขึ้นยาวอย่างเดียวเลยเป็น10กิโลแต่ว่ามันจะมีขึ้นนิดนึงแต่ผมอยากจะถามว่าแล้วมันแตกต่างไอ้ result ของมันการขึ้นดอยสุเทพมันทางเรียบใช่มั้ยแตกต่างกับทางเรียบหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่แตกต่างนะบางคนก็ชอบเทสทางเรียบบางคนก็ชอบเทสขึ้นเขาแต่ result ออกมาส่วนใหญ่ขึ้นเขาจะได้เยอะกว่าครับเพราะว่าแรงเฉื่อยมันเยอะพอแรงเฉื่อยเยอะเราก็ออกแรงเยอะแต่ถ้าเราไปขี่ทางเรียบเนี่ยบางทีรถผ่านหรือว่ามีลงบ้างอะไรพวกเนี้ยเราก็ออกแรงน้อยลงมันก็เลยได้น้อยครับแต่ถ้าเรทเราอ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วการเทส FTP ที่ดีเนี่ยผมเทสบนเทนเนอร์แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบบนเทนเนอร์ก็หาเขาที่มันไม่ชันมากครับที่มันซึมสักแบบ 2-3-4% เนี่ยผมว่าดีแต่มันต้องยาวพอนะยาวพออย่างมากต้อง20นาทีครับนานไหมอ่ะอย่างสมมุติว่าตารางมันจะมีไอ้โซน3เนี่ยเข้ามานานไหมเอ่ยไม่มากครับโซน3นี่ไม่ค่อยมากแต่จะมากก็คือโซน4ผมจะเน้น2กับ4ค่อนข้างมาก2กับ4ค่อนข้างมากพอไปก็ไปปั่นโซน4ยาวเท่าไหร่โซน4ผมส่วนใหญ่ก็จะเป็น20-25นาทีไม่เกินส่วนใหญ่จะไม่เกิน25 41เหรอ4ลงมา1 41 41จะเป็นแบบ20นาทีแล้วอาจจะพักถ้าหนักหน่อยก็พักน้อยครับพักน้อยก็คือแบบอาจจะ10นาทีแต่ถ้าอยากให้สบายหน่อยก็พักเท่ากับทำโซน4ผมก็ทำโซน4 20ก็โซน1ก็20นะครับแล้วก็วนมาถ้าใครส่วนใหญ่ผมจะให้ทำ2เนาะ2เซตกำลังดีครับ1เซตมันก็น้อยไปนิดนึงเออ2เซตก็กำลังดีครับเหนื่อยครับแต่ตารางเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะมันไม่ใช่เหมือนเดิมบางครั้งเขาจะมีแบบลากยาวพักน้อยลากยาวพักน้อยพักเท่ากันพักอะไรครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางคนแบบแข่งกลับมาเนี่ยผมก็จะเน้น1 2เลยให้ร่างกายมันได้แบบสะสมไกลโคเจนใหม่ก่อนแบบอันนี้ก่อนพักก่อนเงี้ยครับแต่สำคัญคือ1 2 1 2ไปทำ1 2 1 2ใช่ถ้าแบบถ้ายังไม่มีแข่งนะยังไม่มีแข่งเลยแบบยังไม่รู้จะไปแข่งไหนเลยขี่ไปเลยครับ1 2 1 2 1 2แล้วก็หาเวลาก็แบบเอ้ยวันนี้อยากไปซัดกับเพื่อนอาทิตย์นึงสักวันกำลังดีครับถ้านึกอะไรไม่ออกนะ1 2ไว้ก่อนครับผมต่อมาคือ3นะครับก็คือวี12 13อีก3อาทิตย์เริ่มแข่งนะครับเราได้บ้านแล้วที่เป็นหลักแล้วนะครับที่เหลือก็คือการตกแต่งภายในก็คือการลงอินเทอร์วัลบวกสปินตัวนี้ก็แล้วแต่ตัวนักปั่นครับว่าต้องการจะเป็นตัวระยะไหนอินเทอร์วัลมีแยกการซ้อมอยู่เยอะมากๆนะครับใช่ก็อะไรคืออินเทอร์วัลครับอินเทอร์วัลก็คือการทำเซตเวลทูแม็ก
ก็อาจจะแตะโซน5ถึงแม็กได้ครับอันนั้นคืออินเทอร์วัลอินเทอร์วัลก็คือแบบมันไม่ได้สเตเบิลอ่ะมันก็แบบเร่งปึ๊บๆๆแล้วก็พักแล้วก็ปึ๊บๆพักเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการกระตุกกล้ามเนื้ออาการกระตุ้นหรือว่าแบบใช้แรงระเบิดใช่แล้วก็ที่ผมบอกว่าแล้วแต่ตัวนักกีฬาก็คือบางคนอ่ะเป็นตัวไทม์ทริอัลเป็นตัวสปรินต์มันก็ทำอินเทอร์วัลไม่เหมือนกันเนาะอย่างตัวสปรินต์เขาก็จะสปรินต์เลย10วิอย่างผมอ่ะถ้าเป็นงานที่ต้องไปสปรินต์หรือว่าเป็นงานแข่งทางเรียบเนี่ยก่อนแข่งสักอาทิตย์นึงผมก็จะลงอินเทอร์วัลคือสปรินต์10วิพัก50วิคูณ10 10ก็คือติดต่อเลยครับปึ้ง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 10วิแล้วก็ครบ10วิเสร็จพักก่อน50วิเท่ากับ1นาทีใช่ไหมเท่ากับ1เซต1นาทีทำแบบนี้10ครั้งก็จะได้10นาทีครับถ้าก่อนแข่งเราไม่ทำเซตพวกนี้ตอนแข่งเราจะรู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติเพราะว่าเราขี่แค่2 4 2 4ไง2 3 4 2 4อ่ะพอเราไม่ได้ทำเซตพวกนี้กล้ามเนื้อมันจะไม่ชินครับไม่ชินตรงที่ปกติเราขี่2 4 2 4กล้ามเนื้อมันก็จะแบบสมูทหน่อยเนาะไม่ได้ออกแรงอะไรมากแต่พอเราแบบเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เหมือนให้จำว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเจอแบบนี้นะโดนฉีดโดนกระตุ้นโดนกระตุกโดนอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนแข่งอ่ะมันไม่มีหรอกให้เราไม่มีแบบสตาร์ทออกไปแล้วขี่โซน2นะเดี๋ยวจะขึ้นโซน4นะไม่มีหรอกมันจะปุ้งป้างปุ้งป้างคือมันกระตุกกันตลอดแล้วหลายๆคนทำอินเทอร์วัลก่อนแข่งอ่ะตอนแข่งก็จะเป็นตะคิวอ่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันโดนเป็นไปแล้วใช่ไหมพี่ปังเป็นมาแล้วใช่ไหมโอ้โหนักซีกันเลยใช่ไหมซีกันเลยกับตะคิวมาบ่อยมันไม่ได้มาก้อนเดียวนะมันมาทุกกล้ามเนื้อมันลงจักรยานไม่ได้นะจืดครับทรมานนั้นก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละก่อนแข่งผมจะให้ทำอินเทอร์วัลเพราะว่าตอนแข่งอ่ะมันต้องเจอแน่นอนครับและไอ้วันที่ซ้อมอินเทอร์วัลเนี่ยวันที่ซ้อมตัวสปรินต์เนี่ยครับมันจะต้องควบคู่กับอย่างอื่นหรือเปล่าแบบว่า2มาก่อน1ชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาอินเทอร์วัลพักอินเทอร์วัลพักแล้วก็ค่อยกลับไปทำอย่างอื่นส่วนใหญ่ผมจะให้ใช้2เป็นตัววอร์มอัพเป็นตัววอร์มอัพก็คือออกบ้านไปยกตัวอย่างออกบ้านไป10นาทีแล้วก็วอร์มโซน2 20นาทีครับแล้วก็เบาก่อน10นาทีแล้วก็เริ่มทำอินเทอร์วัลเงี้ยครับไม่ใช่ว่าออกบ้านไป10นาทีโซน1แล้วก็ยัดเลยอินเทอร์วัลเลยเนี่ยไม่ดีครับไม่ดีตรงที่กล้ามเนื้อเราบางทีมันเค้ายังไม่รู้อ่ะเค้ายังไม่ตื่นอ่ะยิ่งบางคนปั่นตอนเช้าเนาะกล้ามเนื้อก็ยังไม่รู้สึกอะไรยังไม่ได้ร้อนยังเครื่องยังไม่ได้ร้อนเลยแล้วแบบอยู่ดีก็ยัดแม็กซ์เนี่ยมันทำให้บาดเจ็บได้ครับเพราะนั้นใช้โซน2เป็นตัววอร์มครับทุกอย่างแล้วผมจะสังเกตดูว่าผมจะมีโซน2 15นาทีก่อนเข้าบ้านตลอดก็คือเป็นโซนเคลียร์เลคเตดอ๋อใช่ครับครับการแข่งขันแบบแกรนด์ทัวร์หรือว่าหลายเซตเนี่ยมันไม่ใช่แข่งขันว่าใครเร็วหรือว่าใครแข็งแรงที่สุดจะชนะมันแข่งกันที่ใครรีคัฟเวอรี่ได้ดีที่สุดด้วยครับใช่ต้องเคลียร์เลคเตดออกก่อนเพราะอีกวันนึงเราตื่นมาแล้วถึงปวดเราถึงไม่อยากทำอะไรสักอย่างเลยบางคนก็คือแบบวันนี้เสร็จแล้วไม่เอาไม่อยากจับจักรยานแล้วพรุ่งนี้จริงๆแล้วอีกวันนึงตื่นมาขาพังนะขาแบบปวดอ่ะแค่เหยียบจักรยานก้าวแรกหูแบบแลคเตดแบบปื๊ดขึ้นมาแล้วอะอันนั้นอะเนี่ยผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่แข่งทัวร์อีกแล้วนะ มาตั้งหลายวันว่าทำไมแบบไม่แข่งวันเดียวให้มันจบๆอ๋อก็รู้ว่าทำไมเขากลับกันได้ทำไมเขาถึงปั่นอีกวันก็ได้ใช่เพราะว่าต้องเคลียร์แล้วติด CMU เนี่ยสังเกตดูว่าพวกมะตูมหรือว่าอะไรพวกนี้เขาจะปั่นกลับบ้านกันหมดเลยครับมันก็เป็นการเคลียร์แลคเตดด้วยเหมือนคือมันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอะการเคลียร์แลคเตดหลังแข่งอะมันไม่ได้เร็วเลยนะเพราะว่าหัวใจเราสูงมาอยู่แล้วไงมันก็แค่เหมือนเราขี่โซน1ออกบ้านอะความเร็วแค่นั้นแหละแต่หัวใจมันสูงเนี่ยแต่เราเคลียร์สักพักอะครับหัวใจเราจะเริ่มตกลงเพราะว่าแลคเตดมันเริ่มหายไปแล้วไงแต่ถ้าช่วงแรกๆที่เราปั่นโหฮาร์เรทแบบอะไรวะออกแรงนิดเดียวยังไม่ได้ตั้งความเร็วเลยหัวใจโซน2แล้วเนี่ยแต่ขี่ไปสักพักอะขี่ไป5นาที10นาทีมันก็จะลงตกลงเพราะว่าไอ้แลคเตดจากเลือดออกไปละอย่างน้อย15นาที15จากที่เราใส่แต่ว่าอย่าเกิน15ถ้าเกินมันจะเยอะเกินไปมันจะล้าเกินไป15กำลังดีครับ10ถึง15ผมว่ากำลังดีผมจะบอกทุกนักกีฬาทุกคนเลยที่บางทีผมไปแข่งเนี่ยขี่ทำท้ายเข้ามาเสร็จอ่ะเขาก็จะพักให้หายเหนื่อยแป๊บนึงครับแล้วก็ขึ้นเทรนเนอร์ครับขอ15นาทีส่วน2ครับเพราะว่ามันไม่ได้ขี่ทำท้ายวันนั้นวันเดียวเนาะแล้วอีกวันนึงเดี๋ยวเขาก็ต้องไปแข่งโรดเรซอะไรพวกเนี้ยครับก็ต้องเคลียร์ครับ